หนึ่งในโครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยราชสีตอนที่หนึ่งราชสีที่จะกล่าวต่อไปนี้ไม่ได้หมายเอาราชสีที่อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์ที่เรารู้จักในนามว่าสิงโตแต่หมายถึงราชสีที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ซึ่งมีอยู่4ตระกูลด้วยกัน4ตระกูลได้แก่1ตินนราชสีมีขนละเอียดคล้ายขานกพิราบกินหญ้าเป็นอาหาร2การราชสีมีขนสีดำกินหญ้าเป็นอาหารเหมือนกัน 3. ปันดุราชสีมีขนสีเหลืองคล้ายใบไม้เหลืองกินเนื้อเป็นอาหาร 4. ไกรสอนราชสีมีขนสีขาวแต่ที่หัวปลายหางและปลายเท้าทั้ง4มีสีแดงดุจน้ำครั่งหรือสีชาติถัดจากศีรษะลงมาถึงขาอ่อนมีลายเส้นที่เรียกว่าขวัญสีแดงดุจสีน้ำครั่งขดวนเป็นทักษิณาไกรสอนราชสีนี้นับว่ามีตระกูลสูงสุดในบรรดาราชสีด้วยกันมีทั้งกำลังและอำนาจสูงสุดเช่นกันราชสีนั้นนับว่าเป็นราชาแห่งฝูงเนื้อและมีอำนาจมากที่สุดในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งมีความกล้าหาญไม่หวั่นเกรงภัยใดๆเลยครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเสวยพระชาติเป็นราชสีก็เป็นไกรสอนราชสีนี้ถิ่นกำเนิดคือที่เกิดและที่อาศัยของราชสีนั้นอยู่ในป่าหิมพานต์ห่างไกลจากที่อยู่ของผู้คนราชสีนั้นจะอาศัยอยู่ในถ้ำที่สวยงาม4ประเภทด้วยกันได้แก่1ถ้ำทอง2ถ้ำเงิน3ถ้ำแก้วมณี4ถ้ำแก้วประพานเมื่อแสวงหาอาหารและบริโภคจนอิ่มแล้วราชสีก็จะเข้าไปพักผ่อนอยู่ในถ้ำเหล่านั้นประเภทใดประเภทหนึ่งเมื่อจะพักผ่อนก็นอนแบบสีหสายาหรือสีหสายญาติคือนอนแบบราชสีโดยนอนตะแคงขวาบนแผ่นหินที่มีฝุ่นมโนศิลากระจายอยู่ซึ่งการนอนนั้นในพระสูตรมีกล่าวไว้4แบบได้แก่1เปตสายานอนอย่างคนตายคือนอนหงาย2กามโภคีสายานอนอย่างคนบริโภคกามโดยมากนอนตะแคงข้างซ้าย3สีหสายานอนแบบราชสีคือนอนตะแคงข้างขวาสอดหางไว้ระหว่างคนขาทั้งสอง 4. ตถาคตสายานอนแบบพระตถาคตเจ้าคือนอนตะแคงขวาซ้อนเท้าซ้ายลงบนเท้าขวาให้เท้าซ้ายเหลื่อมเท้าขวานิดๆเพื่อไม่ให้ตาตุ่มและหัวเข่าชนกันต่างจากสีหสายาตรงที่มีจิตสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมพักอยู่อย่างมีความสุขภายในจตุตถฌานราชสีเมื่อพักผ่อนเพียงพอแล้วจะออกจากถ้ำแต่ละครั้งก็ต้องมีเหตุอันสมควร4ประการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ 1. เกิดความอึดอัดที่จะต้องอยู่ในที่มืดนานๆจึงออกไปเพื่อต้องการแสงสว่าง 2. ปวดอุจจาระปัสสาวะออกไปเพื่อถ่ายอุจจาระปัสสาวะ 3. ถูกความหิวเบียดออกไปเพื่อแสวงหาอาหาร 4. เกิดความกำหนัดออกไปเพื่อสืบพืชพันธุ์